เรื่องรอยเท้าในอากาศพระศาสดาบรรทมแล้วบนพระแท่นเป็นที่ปรินิพานในสารวันของเจ้ามันละทั้งหลายอันเป็นที่แวะพักใกล้พระนครกุสินาราทรงปรารบปริพาชกชื่อว่าสุพัทธะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า บุรพกรรมของสุพัทธะในอดีตการสุพัทธะปริภาชกนั้นเมื่อน้องชายให้ทานอันเลิศถ,ถึงเก้าครั้งเมื่อข้าวกล้าให้ผลคือทำนาได้ผลดีครั้งหนึ่งแต่สุพัทธะไม่ปรารถนาให้มีความท้อถอยอยู่เนืองๆจนครั้งสุดท้ายจึงได้ให้ เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เฝ้าพระศา,าสดาทั้งในปฐมมโพธิการทั้งในมัชชิมมโพธิการแต่ว่าในปัจฉิมมโพธิการในเวลาเป็นที่ปรินิพานแห่งพระศาสดาคิดว่าเราถามความสงสัยของตนในปัญหาสามข้อกับปริภาชกทั้งหลายซึ่งเป็นคนแก่ ไม่ถามกับพระสมณะโคดมด้วยความสำคัญว่าเป็นเด็กก็บัดนี้เป็นการปรินิพานของพระสมณะโคดมนั้นวิปัิสารพึงบังเกิดแก่เราในภายหลังเพราะเหตุไม่ถามพระสมณะโคดมเขาจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาพระอานอน์เทระได้ห้ามไว้พระาศาสดา ทรงประทับอยู่ภายในม่านทรงกระทําโอกาสให้เขาตรัสว่าอานนท์เธออย่าห้ามสุพัทธาเลยสุพัทธาจงถามปัญหากับเราเขาจึงนั่งใกล้ข้างล่างเตียงทูลถามปัญหาเหล่านี้ว่าข้าแต่พระสมณะผู้เจริญชื่อว่ารอยเท้าในอากาศ มีอยู่หรือหนอแลชื่อว่าสมณะภายนอกแต่ศาสนานี้มีอยู่หรือสังขารทั้งหลายชื่อว่าเทียงมีอยู่หรือลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสบอกความไม่มีแห่งรอยเท้าในอากาศเป็นต้นแก่เขาจึงทรงแสดงธรรมด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่า รอยเท้าในอากาศนั่นเที่ยวไม่มีสมณะภายนอกไม่มีมูสัต์วเป็นผู้ยินดียิ่งแล้วในธรรมเครื่องเนิ่นช้าพระตถาคตทั้งหลายไม่มีธรรมเครื่องเนิ่นช้ารอยเท้าในอากาศนั่นเที่ยวไม่มีสมณะภายนอกไม่มีสังขารทั้งหลาย ชื่อว่าเที่ยงไม่มีกิเลสชาติเครื่องหวั่นไหวไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในเวลาจบเทศนาสุพัทธ,ธปริภาชกตั้งอยู่แล้วในอนาคามิผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แล เรื่องรอยเท้าในอากาศจบ